สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะอยู่กับผมเซอร์ริชเคยนะฮะวันนี้เราก็มาอยู่กับไททัน Evolution Bowl นะฮะเห็นเขาเล่นกันหลายคนนะดูท่าจะสนุกดีนะครับเราก็มาลองเล่นกันดูนะฮะว่าตัวไททันของผมนี่จอกมาหน้าตายังไงฮะผมเน้นโหดร้ายแล้วกันเอาศพไปแดกก่อนกินศพเข้าไปหนึ่งผักหนึ่งแล้วก็เพชรอีกหนึ่งกินไปสิมันคือเพชรใช่ไหมกินเข้าไปกินเข้าไปกินเข้าไปเน้นผักเราเป็นท่านที่กินผักนะฮะกินเนื้อด้วยจะได้มีโปรตีนเยอะๆกินแล้วได้ลูกเอ้ยกินเข้าไปเดินช้าอย่างกับเต่ากินเข้าไปลูกเอ้ยกินเข้าไปนั่นแหละดีมากยิ้มแม่กำสายหน้าดูเลยนะยิ้มแก้มแตกเลยทีเดียวกับไททันไอ้ผอมแห้งแรงน้อยของเรานะฮะดูสิโอ้ใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้ถึงเวลาอัปเกรดแล้วเอเวอร์ชันแล้ววิวัฒนาการแล้วนะฮะตึงตึงตึงโอ้มันคือไททันอะไรนี่คือไททันของเรานะฮะออกเป็นแนวหน้ากล้ามหน่อยนะโอ้ตัวนี้ใช้20นะผมจะหาจากไหน20เนี่ยอ่ะให้ไป2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 12 13 14 15โอ้หมดพอดีเลยนะฮะโอ้โหหมดสต็อกเลยทีเดียวเชียวดูสิว่าในขั้น2เนี่ยเราจะวิวัฒนาการมาถึงขั้นไหนนะเป็นหน้าตายังไงนะครับแต่ตอนนี้เรามีรูปร่างของมนุษย์อยู่เต็มเปี่ยมเลยมีแต่เพียงว่าเราตัวใหญ่ขึ้นแค่นั้นเองโอ้ไททันอะไรเนี่ยโอ้โหพลังแขนของสุดยอดนะฮะแต่ขารีบนะขาใช้ไม่ได้เลยจะรีบไปไหนเนี่ยเราไปกินผิดวิธีหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้วัตถุดิบของเราไม่มีนะฮะเราต้องไปหาเกมมาเล่นซะหน่อยละเพื่อที่จะได้วัตถุดิบมาเพิ่มนะครับสองโอ้ต้องเร็วมากเลยเนี่ยจะทันเนี่ยโอ้เดี๋ยวจะหมดแล้วอู้ได้แค่นี้น้อยมากเลยนะมันจะพอ40ได้ไงเนี่ยเอากินไปก่อนตอนนี้วัตถุดิบเราหมดแล้วแต่ท่านยัดถ่าหมดแล้วเนี่ยกินขนาดนี้เขาไม่ได้กินแล้วละยัดถ่าแล้วนะฮะอ่ะหมดแล้วเราก็ไปหาเพิ่มนะดูซิว่ามีเกมอะไรรอให้เราเล่นอยู่หรือเปล่านะครับค้นหาในโลกดูซิว่ามีการค้นหายังไงยังไงไททันวู้เจอกับท่านเล็กปอยยิงฉุบเหรอกันไกลครับโอ้เสมอเฉยเลยว้าแพ้ชนะครับอะไรคืนหน่อยกำปั้นอู้ชนะอีกเอ้าเราแพ้แล้วเนี่ยกันไกลชนะครับดูซิว่าเทพปอยยิงฉุบของเราจะเป็นยังไงบ้างฮ่าๆต่อมาไม่ต้องอู้ชนะเหรอโอ้ไอ้ท่านก้างเอากันไกลกินนั่นแหละสบายใจกันไกลมากระดาษเราค้อนไปเลยโอ้แพ้ค้อนไปอีกอ้าฮะเจอกระดาษอีกอ้าฮะแพ้กระดาษซ้ำโอ้1-1แล้วอ่ะกันไกลโอ้ยเราแพ้นะครับได้แค่นี้ได้ซากมาอีกซากเดียวเองโอ้ไม่คุ้มเลยอ่ะมันจะมาวิวัฒนาการเป็นรูปแบบใดนั่นเองนะครับตัวนี้เราก็เพียงได้จะลุ้นเท่านั้นเองนะเหลือ4ละนับนั้นก็เหลือ3เอาศพไปกิน3ศพเห็นแล้วว่าจะเป็นทางไหนนอกจริงๆเนาะกินพืชเยอะก็ไม่ดีนะดูร่างกายมันดูเป็นยังไงไม่รู้อ่ะพลังงานแข็งคงสุดยอดนะ
มาแล้วอุ้ยแสบตาโคตรวะทำไมเป็นหน้าตาอย่างเงี้ยพุงบานเลยอ่ะโอ้โหทำไมหน้าตาอย่างเงี้ยวิ่งสิโอ้โหดูสิเอาโหมี6นมเลยนะฮะแล้วก็มือนี่อ่อนเปียเสียขามากเลยดูขาดิยังกระนางเต้นระบำอ่ะโอ้พระเจ้าจอร์ดโอ้ยไม่ได้ละฮะไม่ได้ละตัวอย่างนี้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวไม่วัฒนการใหม่รอบหน้าแล้วกันว่าจะเป็นหน้าตายังไงนะฮะแต่ว่าสำหรับรอบนี้ก็เราวัตถุดิบหมดแล้วเด้เอาไว้ตอนหน้าแล้วกันค่อยมาต่อนะฮะว่าจะวัฒนการไปอย่างไรนะฮะโอเคนะฮะสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอบคุณมากนะฮะสำหรับทุกการรับชมนะฮะถึงจะออกมาหน้าตาไม่สวยเท่าไหร่ก็ถือว่ายังใช้ได้นะฮะก็ขอบคุณมากแล้วกันนะฮะถ้าใครดูแล้วชอบใจก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยผมก็ขอกล่าวคำว่าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ